Army R28 โดยตัวปืนตัวนี้เราอาจจะเคยเห็นในหนังเรื่องจอห์นวิกภาค2นะครับโดยข้อดีหลักๆของรุ่นนี้เลยนะครับก็คือศูนย์เล็งหน้าหลังแต้มสีเพื่อให้ง่ายต่อการเล็งและเฟรมกลางของปืนมีรางเอาไว้ติดไฟฉายหรือว่าติดเลเซอร์ได้นะครับและไฮไลท์หลักๆเลยก็คือตรงสไลด์มีสลักคำว่าคิมเบอร์เอาไว้เหมือนกับปืนจริงนะครับในเรื่องของข้อเสียก็คือรุ่นนี้จะมีอะไหล่ที่ราคาแพงเราจึงตีว่ารุ่นนี้เหมาะแก่การสะสมมากกว่านำไปลงสนามหรือการใช้งานหนักๆหากใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดติดตามหรืออยากเข้ามาพูดคุยก็กดที่เพจด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ